ละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าเมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยนั่นก็คือเมนูกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดนะครับเชฟครับที่มาที่ไปของเมนูนี้คือยังไงครับก็เหมือนเราหมักกุ้งกับสมุนไพรก่อนแล้วระหว่างที่เราหมักเสร็จเราก็จะเอาแป้งมาผสมกับผักชีลาวแล้วทอดลงไปผักชีลาวนี่ปกติเราไม่ค่อยเห็นเอามาแบบมันก็ส่วนใหญ่แล้วก็มันอาจจะเป็นพาสเล่แล้วก็ผักชีฝรั่งแบบนั้นไปอันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมอีกแบบนึงเลยเข้ากันดีแน่นอนขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยจริงๆครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็จะกรอบอร่อยนะครับต้องบอกว่าทอดแล้วนะครับจะปราศจากกลิ่นหืนนะครับไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินะครับระหว่างนี้เราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนใช่ไหมฮะเชฟแล้วก็หมักกุ้งอันนี้กุ้งก็ปอกเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นขิงนะขิงสับละเอียดเลยนะฮะอันนี้ต้นหอมก็จะมีเกลือเกลือนิดนึงนะครับพริกไทยตามด้วยพริกไทยป่นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะเอาเหล้าจีนเนี่ยผสมลงไปอันนี้เป็นสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้กลิ่นของแอลกอฮอล์หอมๆเลยตอนนี้เมื่อกี้เราหมักเรียบร้อยแล้วปรุงรสเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งรสชาติที่ขาดไม่ได้ก็คือความหวานกลมกล่อมใช่ไหมฮะเชฟวันนี้นะครับเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับครับใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นลงไปก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันก็ใบโดยประมาณแล้วก็ประมาณสัก30นาทีอ๋อสักครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกุ้งของเราก็จะเข้าเนื้อเลยหลังจากที่เราหมักกุ้งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของที่เป็นแป้งกรอบนะฮะแป้งโกกิชุบทอดนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงชุบแป้งทอดอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยครับคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราใส่น้ำเย็นลงไปครับอัตราส่วนนะฮะทุกอย่างด้านหลังซองของโกกิเขามีเขียนไว้หมดเลยนะครับเอาละครับเราก็คนแป้งกับน้ำให้เข้ากันครับครับผมแล้วก็อันนี้อย่างที่เชฟของเราบอกเลยนะครับก็คืออยากได้สมุนไพรหอมๆวันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะครับมาสับละเอียดแบบนี้เลยแล้วกลิ่นนี่คือขึ้นมาเลยนะใช่ครับเป็นแป้งผสมทอดกรอบนะฮะที่มีผักชีลาวอยู่ข้างในนะคุณผู้ชมนะเอาละครับมาหลังจากที่น้ำมันร้อนนะครับกุ้งของเราหมักไว้จนเข้าเนื้อแล้วประมาณ30นาทีแป้งประกอบอาหารที่ผสมกับตัวผักชีลาวก็เข้ากันดีแล้วนะฮะอันนี้เชฟตักกุ้งทั้งหมดเลยลงมาคลุกกับแป้งนะฮะน้ำมันร้อนๆ นะครับทอดลงไปเลยเอาละครับปั๊บเดียวจริงๆฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหพอเขาสีเหลืองนิดนึงแล้วก็ลอยขึ้นนะเอาละครับแบบนี้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดนะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะเชฟครับอันนี้เราทานคู่กับน้ำจิ้มอะไรครับเชฟครับอันนี้ก็เป็นบวยผสมกับพริกเป็นน้ำจิ้มบวยเจี๋ยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดนิดนึงสีสันด้วยนะครับก็คือเป็นพริกขี้หนูนะครับมานี่กรอบๆวางได้เลยนะครับร้อยนะครับก่อนเสิร์ฟก็ตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์ใหญ่ๆช่อหนึ่งนะครับครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับกุ้งชุบแป้งกับผักชีลาวทอดครับน่ากินมากๆเลยครับผมและสำหรับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงติดตามชมกันสักครู่เดียวนะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้คือวุ้นใบเตยกะทิสดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและใบเตยมัดฟมคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักใบเตยออกเติมน้ำใบเตยคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นใบเตยเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีชมพูปิดทับให้ทั่วพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นใบเตยกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าอยากได้สูตรวุ้นใบเตยกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงเทคนิคเพียบเลยค่ะอาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะอย่างเช่นการที่เราจะทำวุ้นเนี่ยทำให้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากค่ะว่าเราจะใส่อะไรก่อนหรือหลังนะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเมนูกะหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบเมนูแสนอร่อยที่ทานกันได้ทั้งครอบครัวและยังเป็นเมนูยอดฮิตประจำร้านอาหารตามสั่งอีกด้วยมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพจึงหยิบยกเมนูนี้มาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปด้วยสูตรที่แสนอร่อยกับวัตถุดิบคุณภาพดีอย่างมิตรอวตารผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดกับร้านของคุณได้แน่นอนค่ะซึ่งเวิร์กช็อปวันนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่นเลยเลยค่ะมีอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูกะหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบอาจารย์ได้เตรียมสูตรเด็ดไว้สำหรับเวิร์กช็อปในครั้งนี้แล้วด้านนักเรียนของเราวันนี้ก็พร้อมเรียนรู้กันมากๆเลยแหละค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหมูกรอบจำแรงกรามีดอวตารเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปชมวิธีทำกันเลยนำหมูกรอบจำแรงกรามีดอวตารลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกขี้หนูแดงหั่นแฉลบบรอกโคลีดอกกะหล่ำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ114.83 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรกะหล่ำสองเกลือผัดหมูกรอบแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะครับชื่อภูมิครับผมเป็นเจ้าของร้านชื่อ Curly Home ครับขายอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งโดยปกติผมเปิดร้านอยู่แล้วครับก็เลยอยากได้เมนูที่เป็นเมนูกินคลีนที่คนที่ไม่ทานเนื้อสามารถทานได้ครับก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของมิตรอวตารครับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เอามาทดแทนเนื้อสัตว์ครับในการปรุงอาหารไม่ยากเลยครับรู้สึกง่ายกว่าเนื้อสัตว์ด้วยซ้ำเทคนิคจากมิตรอวตารนะครับในการทำอาหารที่ได้รสชาติที่เหมือนกับรสชาติเนื้อสัตว์จริงๆครับสามารถนำมาขายในช่วงเทศกาลเจหรือนำขายลูกค้าที่ทางมังสวิรัติได้ครับพอทำขายแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่ารสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยครับไม่ได้แตกต่างกันขอบคุณมิตรผลที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ
เวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพบกับเวิร์กช็อป4เมนูอาหารยอดฮิตทำไข่ง่ายกำไรปังข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างเหลืองข้าวคลุกน้ำพริกกะปิข้าวหมูแดงใครที่สนใจรีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยจ้ารับจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ